จากเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นๆในการเดินหน้าหาเสียงกันบ้างเริ่มต้นกันที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับหัวหน้าพรรครักประเทศไทยพร้อมทีมงานวันนี้เดินทางด้วยรถบัสขนาดใหญ่ไปที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่อำเภอเมืองปัตตานีไปขอพรสักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับให้ได้เข้าไปทำงานเป็นนักการเมืองในระบบบัญชีรายชื่อโดยบรรยากาศหลังจากที่นายชูวิทย์เดินลงจากรถบัสก็ได้เข้าไปทักทายกับประชาชนที่ร้านน้ำชาหน้าศาลก่อนจะสั่งน้ำชาดื่มกับประชาชนอย่างเป็นกันเองนายชูวิทย์นั้นเปิดเผยถึงกรณีว่าทำไมไม่ส่งส.ส.เขตลงสมัครว่าตนต้องไปขับแย้งและต้องใช้จ่ายเงินทุนเยอะทำไมเพราะว่าแต่ละเขตต้องใช้เงินมากและส่วนมากจะมีพวกกระสือกระหังมาหาตนตนสู้คนเดียวดีกว่าใครอยากเลือกเขตก็เลือกไปชอบใครรักใครก็เลือกไปแต่ถ้าปาร์ตี้ลิสต์ช่วยเลือกชูวิทย์บ้างเพื่อจะได้เข้าไปทำงานส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีครับบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคแต่ละเขตนั้นคึกคักเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างนายชาดาไทยเศรษฐ์ผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนาเขต2เจ้าของเก้าอี้เดิมไม่ประมาทคู่แข่งนะครับแม้ว่าจะมีฐานเสียงที่แข็งกว่าวันนี้ก็ได้ไปบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารติดกับป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกซึ่งก็เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโดยเดินเคาะประตูบ้านแบบเข้าถึงตัวทุกหลังคาเรือนโดยชูนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรให้สูงขึ้นในขณะที่นายสุภาพโตสัจจาผู้สมัครพรรคเพื่อไทยซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญก็ได้เร่งลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดบ้านหนองจอกตำบลหนองจอกเช่นกันครับขณะที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีมาสักการะหลวงพ่อแก่นจันทร์และกราบเจ้าอาวาสวัดช่องลมพร้อมกับลั่นคล้อง3ครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาฤกษ์เอาชัยในการหาเสียงมีผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตทั้ง5และผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับอย่างคึกคักทีเดียวค่ะบรรยากาศทั่วไปมีประชาชนชาวเสื้อแดงกว่า500คนร่วมให้กำลังใจพร้อมกับมอบดอกกุหลาบและส่งเสียงเชียร์นางสาวยิ่งลักษณ์โดยหลังจากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เดินทางไปปราศัยที่ตลาดสดศรีเมืองแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่กาญจนบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่วัดโขลงสุวรรณคีรีหมู่ที่6ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีนายมานิตนพอมรบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคภูมิใจไทยจัดเวทีปราศัยหวังขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนบรรยากาศการปราศัยก็มีประชาชนในตำบลคูบัวให้ความสนใจกว่า1,500คนค่ะ